สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำผ้ามัดย้อมกันนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างไปดูกันนะครับวันนี้ต้องใช้นะครับหนึ่งก็คือเสื้อนะครับเป็นเสื้อที่ว่าใช้แล้วนะครับเก่าๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้มันใหม่ขึ้นมานะครับต่อไปนะครับสีผสมอาหารนะครับวันนี้สีผสมอาหารแบบซองนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแบบซองนี้ก็ประมาณ 7-8 บาทนะครับแต่วันนี้ต้องการทำสีฟ้านะครับก็แบบซองไม่มีขายก็เลยไปซื้อแบบขวดมานะครับขวดนี้ก็ประมาณ15บาทนะครับ15บาทนะต่อไปนะครับก็เป็นเกลือนะครับต้องใช้เกลือด้วยเพื่อความคงทนของสีนะครับต่อไปก็เป็นน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นมาก็เป็นยางนะครับสำหรับมัดเสื้อนะครับอันต่อมาก็มีไซริงไว้ตวงขนาดช้อนอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้กะขนาดเราก็ได้นะครับแล้วก็ซ่อมเอาไว้สำหรับมัดนะครับมัดเสื้อนะครับแล้วก็ขวดนะครับสำหรับใส่สีนะครับใส่สีที่ผสมแล้วนะครับเอาล่ะเราจะมาเริ่มดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับเริ่มต้นเลยเราจะต้องมัดเสื้อก่อนนะครับสีก็จะออกมาตามที่เราคาดไม่ถึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาผสมสีนะครับวันนี้จะใช้สีฟ้านะครับแต่ว่าทำเป็น2โทนนะครับก็คืออ่อนกับเข้มนั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยครับใส่สีพอดีครับฝั่งนี้จะให้เป็นสีจางๆนะครับจะใช้ประมาณ1 cc แล้วกันนะครับหรือว่า 0.5 ก่อนลองดูก่อนนะครับขอใจประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ต่อไปฝั่งนี้เข้มนะครับจะใช้ประมาณ 3-4 แล้วกันนะครับขอครับขอคลิปอีก2-4เป็น5แล้วกันนะครับอ
นะครับไปใส่เกลือนะครับนี่ใส่เกลือก็ไปสัก2ช้อนชาแล้วกันเกลือเนี่ยมันจะทำให้สีติดทนมากขึ้นนะครับคนครับมาเริ่มมาแล้วนะครับต่อไปก็เอาไปใส่สลัดอีกนะครับทำนะครับแต่จะเริ่มสลับสีนะครับนี่อ่อนเข้มอ่อนเข้มนะครับไปครับสีเข้มครับไวดูกันนะครับครับสีสันออกมาสวยงามมากนะครับเป็นสีฟ้านะครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ